รถเมย์ NGV จอดเสียค่าอูกเกือบ4เดือนแล้วเกิดปัญหารถน้อยคอยนานขอสอมอ,อกอ่อจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่กรณีปัญหารถเมย์ NGV จำนวน489คันที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมออกอ่อทำสัญญาซื้อพร้อมจ้างเหมาซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา10ปีกับกิจการค้าร่วม s อ a n ซีเโดยมีบริษัทชทวีจำกัดมหาชนและบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนผู้ชนะประมูล เมื่อวันที่27ธันวาคม2560มูลค่าโครงการ4261ล้านบาทใช้รถยี่ห้อบอนลักแยกเป็นราคาตัวรถ1891ล้านบาทหรือคันละประมาณ3.9้าล้านบาทและราคาค่าซ่อมบำรุง2370้ล้านบาทตลอด10ปีโดยเอกชนเสนอค่าซ่อมปีที่1ถึงปีที่5ราคา925บาทต่อคันต่อวันปีที่6ถึงปีที่10ราคา1,700บาทต่อคันต่อวันดูว่าราคาซ่อมจะแพงแต่เพราะสัญญาระบุว่า ขอสอมอกอจะต้องมีรถพร้อมใช้ทั้ง489คันทุกวันส่วนเอกชนก็ยืนยันว่าจะดูแลรถทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมาตลอด10ปีโดยเริ่มทยอยส่งมอบรถลอถแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม2561และครบจำนวนในเดือนมิถุนายน2561แต่พบว่าการดำเนินงานไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขพอรถมีปัญหาต้องจอดซ่อมมาโดยตลอดจนกระทั่งเดือนมีนาคม2567รถ NGV ทั้งหมดต้องจอดนิ่งที่อู่ เพราะมีปัญหาการซ่อมบำรุงขอสอมอกอเสียหายอย่างหนักพอรถหายไปจากระบบบริการเกือบ500คันทําให้มีรถไม่พอให้บริการหรือเข้าสู่ภาวะรถน้อยทําให้ประชาชนต้องคอยนานขอสอมอกอจึงบอกยกเลิกสัญญากับกิจการค้าร่วมเอซีเอนโจที่ทําผิดเงื่อนไขสัญญาพร้อมรีปรับประกันสัญญาวงเงิน426ล้านบาทและเรียกค่าเสียหายและค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาอีกหลายร้อยล้านบาทตอนนี้ ขสอมออก,ก่อจัดหาบริษัทซ่อมบำรุงรถเมย์เอ v จได้เรียบร้อยแล้วเร่งระดมซ่อมบำรุงฟื้นฟูรถชุดแรกหนึ่งคันให้เสร็จภายใน45วันเพื่อนำออกมาวิ่งบริการย้อนกลับไปเมื่อปี2559คอสอมออกมก่อเคยประมูลจัดซื้อรถเมย์เอ v จวีจำนวน489คันมาแล้วครั้งนั้นมีบริษัทเบรรินกรุ๊ปจำกัดเป็นผู้ชนะประมูลเสนอใช้รถยี่ห้อซันลองระบุการผลิตที่จีนประกอบที่มาเลเซียแต่มีปัญหา รถถูกกรมศุลกากรกักไว้เนื่องจากพบว่ามีการสําดงแหล่งที่มาเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนําเข้าขอสอมอกยกเลิกสัญญาและถูกเอกชนฟ้องร้องปัจจุบันขอสอมอกมีเส้นทางเดินรถลดลงจากเดิมอย่างมากหลังกรมการขนส่งทางบกปฏิรูปเส้นทางรถเม่ใหม่269เส้นทางขอสอมอกได้เพียง107เส้นทางที่เหลือเป็นของเอกชนที่มีเงินทุนหนากว่ารวมเส้นทางส่วนใหญ่พร้อมกับดึงเส้นทางที่เคยทํากําไรของขอ,งขอสอมอกไปด้วย โดยใช้รถเม่ใช้ไฟฟ้าติดแอร์เก็บค่าโดยสารสูงกว่าส่วนรถขอสอมอก่อทั้งเก่าผ,ผุพังพังรถใหม่กว่าจะซื้อได้ใช้เวลาเป็น10ปีต้องรององบประมาณสุดท้ายเมื่อขอสอมอก่อสู้ไม่ไหวฝ่ายนโยบายไม่ดูแลอย่างจริงจังรถเมย์ของคนมีรายได้น้อยก็อาจจะหายไปจากระบบ